สวัสดีครับพบกับ Tickenger นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบากิ9ดาวบวก3นะก็คือเวล175นั่นเองนะส่วน9ดาวแม็กเนี่ยจะอยู่ที่เวล180นะครับอันนี้มีคนถามหลังไมค์มาเยอะนะว่า9ดาวจะมีอัลตร้าจะมีไฮเปอร์ไหมนะครับคือถ้าเกิดคิดแบบพื้นๆเลยเนี่ยมันเป็น9ดาวซูเปอร์มาสเตอร์มาแล้วสีเหลืองคือซูเปอร์มาสเตอร์นะ9ดาวอัลตร้า9ดาวไฮเปอร์มองง่ายๆมันก็มีแน่นอนแต่เป็นเรื่องของอนาคตนะอันนี้เอาที่ผมรู้มานะครับเบื้องต้นนะแพลนเยียร์ปีหน้ายังไม่มีครับบอกก่อนนะซึ่งไม่แน่นะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยแพลนเยียร์ที่ผมทราบมาเบื้องต้นนะเขาบอกว่าจะยังไม่ได้เน้นตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นในปีหน้านะครับเขาจะไปเน้นที่เกียร์เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเรื่องที่ผมพอจะรู้มานะว่าปีหน้าเนี่ยไปลงที่เกียร์อะเกียร์จะเป็นไงไม่รู้นะก็อาจจะเป็นสเตตัสไหมหรือเพิ่มดาวขึ้นมาหรือเพิ่มอะไรเป็นพิเศษอันนี้ไม่รู้ครับเป็นเรื่องของปีหน้านะครับคือตัวเกมเนี่ยต้องการให้9ดาวซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยไปก่อนในส่วนของปีหน้านะคืออย่างน้อยๆเนี่ยสมมุติถ้ามันจะมาจริงๆ9ดาวอัลตร้า9ดาวไฮเปอร์ผมมองว่าคงเป็นปลายปีนู่นเลยนะครับซึ่งอีกไกลเลยนะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการจะทำนะครับ9ดาวแม็กซ์เนี่ยซูเปอร์มาสเตอร์นะก็เน้นนิดนึงโดยเฉพาะใส่ฟรีนะครับคืออย่างน้อยๆตัวเกมก็แจกมาเดือนละ1ตัวนะ4เดือนก็ได้1แม็กซ์ครับเน้นกันนิดนึงนะส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสายฟรีแต่ว่าจบลีกสูงนิดนึงนะครับอาจจะเพชร1ขึ้นไปนะเรนเจอร์เดิมเกียร์เดิมดีอยู่แล้วตั๋วกาชาลุ้นเรนเจอร์ไปรูบี้ครับไม่เปิดเกียร์แล้วเอาไปเปิดหากบ9ดาวเอาอันนี้ก็ได้นะสเต็ปใครสเต็ปมันนะสเต็ปนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วนะเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆนะครับภารกิจของผมไม่สำเร็จนะID นี้เนี่ยผมเอารูบี้ฟรีจาก PVP 2รอบ400รูบี้เนี่ยเอาไปเปิดตู้9ดาวไม่ได้วันนี้ก็เลยเป็นเวล175นะเมื่อวานนะครับภารกิจในส่วนของรายวันอันนี้ผมได้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว23วันใช่ไหมส่วน25วันนะครับก็จะเป็นตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ดาวตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวเกมยังไม่ได้เอามาขายแจกก็แบบโอ้โหแจกน้อยนิดมากนะครับก็เรียกได้ว่าสำคัญนะสำหรับคนที่มี9ดาวอาจจะทำ9ดาวแม็กซ์เนี่ยแล้วอยากจะได้ความสามารถ9ดาวเจ๋งๆตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ดาวนะครับก็แจกฟรีนะอันนี้มันต้องเล่นกันเองนะคือภารกิจรายวันเนี่ยเอาจริงๆนะเล่นแบบแค่เก็บภารกิจรายวันเนี่ยวันหนึ่งประมาณ10นาทีจบเลยครับบอกเลยครับว่าไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอ่ะนิดนึงนะครับตรง9ดาวครับก็มีคนเริ่มถามเข้ามาว่าจะทำ9ดาวตัวไหนแม็กดีเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าดูที่ทีมตัวเองก่อนว่าทีมของเราเนี่ยกำลังต้องการเรนเจอร์ประมาณไหนอยู่หรือถ้าบ้าคลั่งชอบแบบตัวดาเมจอย่างเดียวก็จัดตัวดาเมจก็ได้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมขอเป็นโคโรโบเจ๋งๆตัวโคโรโบเจ๋งๆหรือถ้าจะเอาให้คุ้มที่สุดนะควรจะเป็นแสงมืดเพราะว่าแสงมืดเนี่ยการปั้นแม็ก1ชุดมันต้องใช้กบม่วง20ตัวมันจะไม่เหมือนตัวโคโรโบใช่ไหมใช้กบอัลต้าก็ได้แล้ว1ชุดกบมันหาง่ายกว่าแค่นั้นเองนะส่วนถ้าสมมติไม่มีแสงมืดจริงเอาโคโรโบก็ได้ไม่มีปัญหานะซึ่งนะตัวที่ผมแบบตัดๆไปเลยก็คือไอ้ตัวพวกนี้ไม่ต้องทำในกรณีที่จะใช้กบนะถามว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความเก่งบ้างไหมมีแต่ไม่พอครับไม่พอที่จะใช้กบ9ดาวตัวนี้เอาจริงนะผมก็มองว่าเก่งแต่ว่าอย่าพึ่งเลยเบื้องต้นเนี่ยโอเคตัวนี้ครับผมมองว่าทำได้ในกรณีที่เปิดไม่ได้บาวล็อกจริงๆแล้วมีตัวนี้พอดีดาเมจมันก็ไม่ต่างกันมากนะใช้ดีเหมือนกันไม่เหมือนต่างกันนิดนึงตรงสเตตัสอย่างที่บอกว่ามันเคลื่อนที่ช้ามีปัญหานะแต่ว่าดาเมจของมันก็ค่อนข้างหนักแล้วก็มีสกิลบัฟป้องกันทีมก็คือฮิวเลือดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายทำได้นะส่วนตัวนี้เนี่ยเอาจริงนะไอ้ที่3เดี๋ยวค่อยรีวิวคือถามว่ามันใช้ดีไหมใช้ดีแต่มันจะเหมือนแบบประมาณตัวเสริมอะเหมือนคล้ายๆตัวของนักบอลหญิงกอบลินเซเยอร์คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ฉะนั้นตัวนี้ก็อย่าไปเสียกบ9ดาวนะครับโซนตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นทางถึกนะเป็นตัวทางถึกนะแม้ว่าจะแบบโอ้ไม่ได้โหดขั้นสุดแต่ว่าด้วยความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันคอมโบได้ดีก็เป็นตัวที่เข้าข่ายว่าทำได้นะส่วนบักกี้ตอนนี้ท็อปตำนานนี่คือเพียบเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่าแค่บวก3ตัวโหดขนาดไหนนะครับโซนตัวนี้ทำได้เป็นทางถึกทางป้องกันทีมครับถึกด้วยซัมมอนถึกด้วยแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ก็คอมโบได้ด้วยหรือได้ความสามารถ9ดาวเป็นเพิ่มได้300อะไรก็ได้นะก็เรียกได้ว่าดีครับอย่างที่บอกว่าดูทีมตัวเองเป็นหลักนะแม้กระทั่งตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นทางถึกของทัดมืดแม้ว่าดาเมจจะไม่ทะลุนะแต่อย่างน้อยนะครับคอมโบ
นี่แล้วก็ความสามารถ9ดาวเนี่ยผมว่ามันดูเจ๋งเหมือนกันนะจริงๆตัวนี้ก็เข้าข่ายทำเป็น9ดาวแล้วก็ทำเป็น9ดาวแม็กได้แต่ผมมองว่าให้มันเป็นคอมโบดีกว่าหรือเกิดทำเป็นตัวแรกของทีมอันนี้แล้วแต่นะในกรณีที่ทีมเราเนี่ยมีตัวดาเมจมีอะไรครบแล้วนะส่วนตัวนี้ก็แน่นอนนะเดี๋ยวรอติดตามครับ ID ลึกลับเนี่ยคงจะเป็นเดือนหน้านะคงจะเป็น9ดาวแม็กนะเดือนหน้าของ ID ลึกลับนะครับผมกลายว่า ID นั้นเนี่ยโหดขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนอันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะจะทำ9ดาวแม็กเนี่ยให้เป็นโคโรโบเจ๋งๆหน่อยหรือว่าแสงมืดไปเลยนะครับในกรณีที่เราเป็นสายฟรีนะครับสเตตัสนิดนึงนะครับก็พลังโจมตีกายบวก2นี่2ล้านใช่ไหมพลังชีวิต7ล้าน6เดี๋ยวตีบวกขึ้นมาเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเกียร์กับตีบวก2เนี่ยไปตีบอสด่านนี้จะทีเดียวหายไหมเคยเห็นคลิปเห็นรูปเห็นอะไรกันเยอะแยะแล้วนะว่าถ้าเกิดเป็น9ดาวแม็กเนี่ยทีเดียวหายครับคือกลายเป็นเรนเจอร์ตัวแรกของเกมนะที่ยิงบอสตัวนี้แบบไม่บัฟสะท้อนดาเมจคือยิงด้วยดาเมจตรงๆเลยอะดอกเดียวปิวนะครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าหายไหมอ่ะยังไม่หายแต่ก็ถือว่าดาเมจลดไปโอ้โหสักแบบ 85-90% ได้อยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าหนักโคกเลยทีเดียวอ่ะแต่ด้วยเกียร์นะคือผมมารีวิว ID นี้เนื่องจากว่าใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับนี่พลังโจมตีรวม444เปอร์นะครับแล้วก็อัพเกรดธาตุ245เปอร์มันก็เลยทำให้ทำดาเมจตรงนี้ได้หนักขึ้นมาครับตีบวกกันดีกว่าโอเคนะครับก็รอนะของฟรีก็เดือนหน้าครับเดี๋ยวหาก่อนจะต้องมีเรนเจอร์ที่ต้องพรีชีพนะครับในการเดี๋ยวผมขอหานิดนึงนะคือโชคดีนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีตู้8ปีครึ่งนะครับมาช่วยนะช่วยได้ค่อนข้างเยอะอยู่กันนะเพราะว่าการจะตีบวกเน้นเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมขอหาก่อนตัวที่มันแบบว่าไม่ได้ใช้จริงจังครับใครจะทำนะอัลตร้าแม็กไฮเปอร์แม็ก9ดาวครับโอ้โหยิง9ดาวแม็กบอกเลยนะว่าแบบโอ้โหวัตถุดิบแบบว่าใช้แบบโคตรเปลืองครับต้องมาตีบวกศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นอันนี้คือเน้นเลยนะนี่เจมม่วงอันนี้มีนะแต่ว่ากบไม่พอครับก็เลยยังนะครับต้องย้อนมาตัวไหนที่คิดว่าผมจะไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับโอ้โหเสียรักพี่เสียดายน้องอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นว่าไอดีเนี่ยตัวเยอะนะแต่ว่าก็โอ้โหตัวนี้เก็บไว้ใช้ด้วยโอ้ตัวนี้ก็อยากจะใช้อะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอ่ะสตีฟโอ้สตีฟก็มีเกียร์อ่ะลงไปที่โอ้โหอ่ะจัดไปโอ้โหหายากจริงอ่ะมาสักตัวหนึ่งสองตัวอ่ะใส่ไปยังไม่ครบอีกโอ้โหบอกเลยนะครับเหนื่อยแน่นอนในการปั้นนะแม็กตั้งตัวหนึ่งนะครับโอเคจบเรียบร้อยโอ้โหซัดตัวแม็กไปหลายตัวอยู่งั้นนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะพลังโจมตีกายขึ้นมาเป็น2ล้าน2นะครับพลังชีวิตเป็น8ล้าน3ตัวนี้9ดาวแม็กเนี่ย9ดาวแม็กพลังโจมตีจะเป็น 2.47 ล้านโอ้ก็ห่างกันอยู่นิดเดียวนะจะครบอยู่แล้วนะในส่วนของพลังชีวิตเนี่ยเต็มที่9ล้าน1อ่ะก็ต่างกันไม่เยอะมากตรงนี้สำคัญก็คือคูลดาวน์เรนเจอร์ครับ9ดาวเนี่ยคูลดาวน์เรนเจอร์มัน7วิตีบวกไปมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะจนสุดท้ายแม็กเนี่ยจะเหลือ 3.5 วิอ่ะตัวนี้ด้านท่าถือว่าโอเคนะถือว่าด้านท่าเขาก็ยังไม่ได้เยอะมากเยอะแหละแต่ยังไม่ได้เยอะมากครับสกิล1ครับก็เป็นดาเมจทะลุสตันนะครับกว้าง310จุดคูลดาวน์สกิล8วิคูลดาวน์สกิลก็น้อยนะส่วนสกิล2เนี่ยเป็นบัฟหน้าป้อมอมตะนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็รีเซ็ตสกิลคือตัวเนี้ยมันเป็นไฟนะครับก็ระวังน้ำในเกมเยอะอย่างที่บอกตัวนี้อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าการตีธาตุชนะกับธาตุเสมอก็คือไปยิงพวกแสงมืดเดี๋ยววันนี้ทดสอบให้ดูนะจะหนักหน่วงแค่ไหนครับส่วนความสามารถตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนนะคือผมอยากได้เป็นต่อต้านไอเทมนะหรือว่าฟื้นพลังนะพีชีพเดี๋ยวตัวนี้ผมคงจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอให้ได้ก่อนนะตัวรีเซ็ตความสามารถ9ดาวนะเดี๋ยวมาทดสอบกันอีกหนึ่งทีเมื่อกี้ตีไปประมาณสัก 85% ถึง 90% ใช่ไหมเดี๋ยวดูรอบนี้นะผมว่าหายอยู่แล้วล่ะบวกขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าไม่หายไปเพิ่มตรงไหนดีโอ้ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วอัพเกรดธาตุมันโอ้ก็ยังไม่ตายนะ
ต้องเป็น9ดาวแม็กซ์หรือว่ามีเกียร์เพิ่มจุดขึ้นมาอันนี้ผมไม่เอาและเอาแค่ประมาณนี้ก่อนอย่างที่บอกนะเรนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นจะต้องแบบตีให้แบบโหแรงทะลุโลกนะเน้นให้มันยืนนานแล้วเป็นแบบว่าดาเมจสะสมก็ได้อ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าวันนี้คัดเรนเจอร์ครับมาทดสอบกันเน้นๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมคัดมา4ตัวตัวแรกเจอ ID 3นะครับเป็นบากิเหมือนกันแต่ว่าเป็นบากิ9ดาวบวก2เดี๋ยว ID 3ผมก็ตีบวก3เหมือนกันนะอันนี้ให้ดูนะครับว่าเกียร์ของ ID ผมเนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่านะครับแล้วก็ตีบวกมากกว่าเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนบวกอัปเกรดธาตุอัปเกรดธาตุก็จะไม่มีผลกับธาตุเสมอนะก็จะตีบวกคือมีผลตรงที่245เปอร์มันเทียบเท่าเป็นดาเมจแต่ว่าไม่ได้คูณเพิ่มเป็นพิเศษนะคืออัปเกรดธาตุเนี่ยมันเป็นการเหมือนเทียบเท่ากับพลังโจมตีอยู่เหมือนกันในกรณีที่ไม่ได้ยิงธาตุชนะนะแต่ถ้าเกิดยิงธาตุชนะเนี่ยมันจะเหนือกว่าพลังโจมตีอีกคือมันค่อนข้างจะเพิ่มเยอะขึ้นมาเป็นพิเศษเอาง่ายๆนะอัปเกรดธาตุคือดาเมจจะหนักเป็นพิเศษโหนี่คือคนละเรื่องเลยครับเกียร์ต่างกันตีบวกต่างกันโอ้โหกลายเป็นว่าตบ9ดาวบวก2ดิ้นเลยนะต่อมาครับโอลิเวอร์โอลิเวอร์เป็นไฮเปอร์แม็กซ์นะครับที่ ID 4นะครับอันนี้ชนะธาตุนะคือโอลิเวอร์เป็นตัวที่ค่อนข้างจะถึกมากเดี๋ยวดูว่าเจอบากิซัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงยิงเข้านะครับโอ้โหพอมาหลายๆตัวนี่แตกอยู่เหมือนกันนะโอ้โหโอลิเวอร์ฮีลไม่ทันครับคือความสำคัญในการตีเรนเจอร์ตัวถึกๆแล้วมีฮีลเลือดเนี่ยคือต้องตีเขาให้ตายนะถ้าตายไม่ทันฮีลเลือดเนี่ยมันฮีลเลือดเด้งขึ้นมาครับอันนี้ชนะธาตุนะเดี๋ยวอีก2ตัวเป็นเรนเจอร์ตัวถึกของธาตุแสงโอ้โหอันนี้คือชนะธาตุเก็บกวาดนะครับแล้วเป็นตัวรีเซ็ตด้วยนะอีก2ตัวนะครับต่อมาครับอันนี้อาม่าเจออาม่าซะหน่อยอาม่าถึกนะครับแล้วก็อาม่ามีฮิลเลือนนะแต่เดี๋ยวดูว่าอาม่านะครับเจอบากินะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคโอ้โหอาม่าก็ไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะนี่พอโดนเกียร์นะครับโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับก็สตองสตาร์ทไปอันนี้ผมไม่กดไอเทมสู้ด้วยนะสู้ดีกว่าเดี๋ยวเสียเปรียบมากเกินไปนะครับนี่เพราะว่าเราตีบวก3มันปล่อยตัวไวกว่านะเฮ้ยแต่ว่าอาม่าผมใส่เกียร์ปล่อยตัวไวเหมือนกันใส่เกียร์ปล่อยตัวไวเหมือนกันเดี๋ยวดูอันจริงเราต้องลงน้ำแข็ง1ทีนะเดี๋ยวดูครับว่าโอ้โหยกแผงเดี๋ยวผมตีจบเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์นะว่าเกียร์อีกฝั่งหนึ่งไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยผมว่าความสามารถอันนี้มันก็ได้อยู่นะฟื้นพลังนะครับก็เมื่อกี้บากิตายนะครับก็บังคับอีกฝั่งหนึ่งตายไปด้วยว่ะก็ดีไปอีกแบบนะอย่างที่บอกความสามารถ9ดาวเลือกเอานะโอ้ยนี่เรียกว่าสูสีอันสุดท้ายอาม่าก็ยังเป็นอาม่านะอันดับผมก็ยังใช้อยู่นะตะเกียร์ดีครับผมอัปเกรดธาตุเหมือนกันตัวสุดท้ายนะครับเจอบราวมายากลที่ ID 5อันนี้ทดสอบให้ดูแล้วนะว่ามันโหดขึ้นแบบโหดขึ้นค่อนข้างชัดเจนครับคือจุดสำคัญของมันก็คือรีเซ็ตสกิลด้วยแหละแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะมาดูกันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวถึกของธาตุแสงครับมีฮีลเลือดแต่ผมบอกไปแล้วว่าด้วยตำแหน่งเรนเจอร์เนี่ยพึ่งตัวโคโรโบดีกว่าเราจะได้เอากบม่วงเนี่ยไปปั้นแสงมืดตำแหน่งอื่นๆแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองถามว่ามันดีไหมดีนะครับบราวมายกลแต่แบกแร่เยอะไปหน่อยเดี๋ยวสุดท้ายให้ดูเกียร์นะเกียร์ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเกียร์อาม่าผมโหดไงเพราะว่าอาม่าคือด้วยความที่ว่าเราเปิดไม่ได้ดาเมจแสงตัวเจ๋งๆใช่ไหมเนี่ยมันโดนสตันด้วยไงก็เลยโดนทำลายจังหวะไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับผลสุดท้ายคือตีเรนเจอร์ตัวถึกมีฮิลเลือดอย่างที่บอกต้องตีให้ตายนะไม่งั้นมันฮิลเลือดขึ้นมาทันเนี่ยมันก็จะไม่มีเรนเจอร์ตัวไหนตายเลยครับโอ้นี่โดนตายแล้วฟื้นครับผมว่าผมใช้ความสามารถนี้ไปก่อนดีกว่ามันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะในกรณีที่แบบเฮ้ยเจอพวกท่านน้ำ
เจอท่านน้ำตีนั่นแหละเนี่ยผมใช้อยู่502เองนะก็ไม่เป็นไรตายไปนะครับแล้วก็บังคับเขาตายไปโอ้โหนี่บอกเลยนะครับอย่างที่บอกนะการจะทำเป็นเรนเจอร์9ดาวเนี่ยก็ดูแค่ว่าความสามารถเขาเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เกียร์ครับบรามายกลครับเกียร์อาม่านะครับนี่เลยเกียร์วิ่ง2ชิ้นเลยนะอันนี้อัปเกรดธาตุด้วยแต่ว่าธาตุเสมอถือว่าไม่ได้มีผลนะครับเพราะว่าทำคลิปทดสอบไปแล้วนะครับอาสุวรรณนี่โอลิเวอร์นะครับนี่เกียร์เต็มๆครับเป็นเกียร์โดนปกติอันนี้อาจจะเปราะบางไปหน่อยเป็นเกียร์ของ ID 3มันก็เลยโดนหวดแบบว่าจมธรณีไปเลยนะครับID นี้เนี่ยผมเล่นไป2ครั้งเองในสัปดาห์นี้นะครับนี่มันก็สามารถที่จะยืนลีกนะอันนี้คือตั้งรับชนะค่อนข้างจะเยอะอ่ะเดี๋ยวลองเล่น PVP กัน3รอบจากการที่บากิ9ดาวบวก3นะครับบอกเลยว่าโหดจริงๆใครมีบากิอยู่ครับไม่ต้องลังเลนะทำเป็น9ดาวนะครับแล้วก็ตีบวกเป็น9ดาวแม็กคืออย่างเงี้ยเราตั้งใจจะทำอยู่แล้วอ่ะกบมัน4ตัว4เดือนนะครับเห็นอนาคตนะก็ตีบวกได้ครับถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่ตีบวกขึ้นมาแล้วก็มีความโหดขึ้นชัดเจนแต่บอกแล้วนะเผื่อแบบว่าเปิดได้แสงมืดนะครับมันคุ้มกว่าเพราะว่าโดยปกติน่ะทำ1ชุดมันก็จะใช้กบม่วงเยอะวัตถุดิบด้วยนะซึ่งเราไม่รู้นะว่าเรามีสังมืดตัวไหนกันอยู่นะครับในกรณีของสังมืดตัวเก่าก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อออกเซตแรกมาแล้วเนี่ยเซตถัดไปก็อาจจะเห็นยากขึ้นหน่อยเพราะว่าเกมก็จะมุ่งไปที่ตัวใหม่ๆเอาตรงๆคือมันทำไม่ทันแล้วก็มีปัญหาบางอย่างที่ผมเคยบอกนะคือเขาเคยบอกมานานแล้วว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ยากแต่สุดท้ายเนี่ยก็ออกมานะ9ดาวเก่านะครับแสงมืดนะทำเป็น9ดาวเก่านะก็คืออย่างตัวของมีตัวอะไรบ้างที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับนึกไม่ออกละลืมนะครับว่าตัวเกมอ๋อตัวซารีนาฬิกานะครับซารีนาฬิกาปู่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะก็อย่างที่บอกแหละมันดูทีมเราเองเป็นหลักนะว่าแบบอยากจะปั้นตัวไหนคือบางตัวมันเป็นลักษณะของคอมโบพิเศษนะครับก็อยากจะให้แบบมีหลายๆตัวนะครับมีตัวนี้ทำย้อนหลังนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวก็เป็นตัวนี้ไหมตัวนี้ย้อนหลังสองตัวนะครับน่าจะใช่อ๋อไม่ใช่ดิตัวนี้บาวล็อกบอลล็อกทำด้านหลังกับตัวนี้2ตัวนี้เป็น2ตัวนี้นะตัวนี้มันอยู่ในแพท9ดาวพอดีนะครับเนี่ยตีอีก2รอบนี่สายฟรีอยู่ได้ครับสายฟรีอยู่ได้เดี๋ยวว่าถ้ายิ่งเล่นนานแล้วแบบโชคดีด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยมีคนถามว่า ID 9เนี่ยพี่จะทิ้งเหรอไม่ได้ทิ้งนะผมไม่ได้ทิ้งนะID 9เนี่ยคำว่าทิ้งคือรอจนกว่าจะเปิดได้เป้าหมายคือรอจนกว่าจะเปิดได้นะไม่ใช่ว่าผมทิ้งนะคืออย่าง ID 9อย่างนี้ผมก็รอเปิดได้โคโลโบตัวเจ๋งๆสมมุติว่าโคโลโบเดือนหน้ามีตัวโหดๆความสามารถโหดๆมาแน่นอนคู่เทพเป็น9ดาวนะอันนี้ผมไม่รู้บอกไปหรือยังนะคู่เทพนะครับจะเป็น9ดาวนะครับ2ตัวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกบ9ดาวก็ครบ4ตัวถ้ามันโหดจริงผมทำเนี่ยมันก็แม็ก ID ก็เก่งแบบ9กระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่เหลือก็หาเกียร์แล้วเห็นไหมนี่ครับการทำเรนเจอร์นะครับคือมันเก่งขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาจริงแต่เกียร์สำคัญนะเมื่อกี้ตีให้ดูแล้วล่ะเกียร์ต่างกันเกียร์อ่อนกว่ามีผลครับมีผลอยู่แล้วล่ะใครจะบอกว่าไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คือเบื้องต้นเนี่ยเอาเรนเจอร์เอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรนเจอร์เราเหนือกว่าใช้เกียร์ฟรีก็สู้ได้แล้วในกรณีที่เรนเจอร์เหนือกว่านะแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์ตัวเดียวกันก็แน่นอนละมันก็ต้องวัดกันที่เกียร์นะครับแล้วก็วัดกันที่ตัวรอบข้างแต่พอเล่นกันเป็นทีมเนี่ยก็จะมีเรื่องของทีมด้วยเคมีทีมเข้ากันไหมมีตัวพิเศษไหมที่แบบว่าช่วยเหลือทีมนะครับนี้จะเป็นรายละเอียดแบบเชิงลึกนะครับผมถึงบอกว่าเรนเจอร์10ตัวเนี่ยทำให้แบบมันแตกต่างกันสักนิดนึงหมายถึงมีทางหลากหลายประมาณนี้
ณตอนนี้บอกเลยว่าตัวป่วนยิ่งเยอะก็ยิ่งช่วยทีมได้ดีนะถ้ามีตัวป่วนด้วยแล้วมีดาเมจเจ๋งๆด้วยนะก็ไปลุ้นครับมืดในเดือนพฤศจิกายนครับในทีมฮาโลวีนนะลุ้นเลยครับถ้ามืดออกมาสมมุติเป็นป่วนแบบสุดๆเลยเป็นป่วนแบบสุดๆเลยแสงก็โดนป่วนแบบจัดๆอันนี้ก็บันเทิงประมาณนึงแต่ถ้าเป็นดาเมจทะลุโหดๆโอ้อันนี้คือเรียกได้ว่าบันเทิงจัดๆอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ไปรอลุ้นกันที่ตอนนั้นนะในกรณีที่อยากจะได้แสงมืดนะแล้วมีกบม่วงครบ20ตัวนะแต่ของผมเนี่ยอันนี้กบม่วงเกลี้ยงไปหมดแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยเท่านั้นก็โอเคละไอดีนี้ก็เป้าหมายก็คือรูบี้นะผมคงจะเน้นนะไปเปิดหากบ9ดาวแล้วเพราะว่าก็อยากจะทำตัวเนี้ยแม็กอยู่เหมือนกันนะโอเควันนี้มารีวิวครับบากิบอก3นี่รีวิวย้อนหลังให้ดูแล้วนะว่าใช้ดีเหมือนเดิมครับแทบไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่เลยตัวนี้ครับดาเมจก็ยังรุนแรงกระโชกโค้งครับแต่ว่าบอสก็ยังไม่ตายนะเพราะว่ามีพลังโจมตีรวมแค่1จุดเท่านั้นถ้าออปชั่นผมเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีรวมก็ดอกเดียวตายได้อยู่นะครับส่วนนี้อัปเกรดธาตุไม่แน่นะถ้าเกิดผมหาค่าแต่ไม่หาเปิงรูบี้นะสมมติเป็น250เปิงก็ไม่แน่อาจจะตายก็ได้หรือนะครับเป็น9ดาวแม็กอันนี้ตายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตีหนักโค้งครับแล้วก็ความสำคัญคือเป็นตัวรีเซ็ตสกิลแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับนี่เพิ่มแรง 1,000 นะพีชีพก็ไม่ธรรมดาอยู่งั้นนะสมมุติว่าเราเล่นเป็นทีมแล้วตายเนี่ยมันก็บังคับให้เรนเจอร์ตายตามไปด้วยนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของความสามารถนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะในกรณีที่อยากจะเลือกปั้น9ดาวแม็กนะครับก็เลือกจับตัวดีๆนะครับตามที่เราชอบนะครับวันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ